ที่แย่ราชประสงค์จะกระทบกับภาคการท่องเที่ยวของไทยไม่เกิน1เดือนนะครับแล้วก็มั่นใจเรื่องของเป้าหมายในปีนี้เรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวนั้นน่าจะอยู่ที่28,800,000 คนทำรายได้กว่า2,200,000,000 บาทครับโดยนายกอบการวัฒนวรางกูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับบอกว่าเหตุระเบิดที่แย่ราชประสงค์จะกระทบบรรยากาศการท่องเที่ยวไม่เกิน1เดือนโดยยังคงมั่นใจเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวในปีนี้นะครับน่าจะอยู่ที่28,800,000 คนแล้วก็น่าจะทำรายได้อยู่ที่2,200,000,000 บาทเนื่องจากในครึ่งปีแรกทำไว้ได้ดีมากโดยมั่นใจไตรมาสสุดท้ายจะฟื้นคืนตัวอย่างแน่นอนแล้วก็มีแผนการตลาดทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศรวมไปถึงในวันที่2ถึง3กันยายนนี้จะนำผู้ประกอบการกว่า300บริษัทและสื่อมวลชนอีกกว่า30รายเดินทางไปร่วมงานโรดโชว์ร่วมกับทางองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งชาติจีนที่เมืองเฉิงตูประเทศจีนเพื่อเป็นการเปิดตลาดใหม่และนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจรวมไปถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวด้วยขณะที่ทางด้านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายอาริพงศ์ผู้ชอุ่มเปิดเผยนะครับว่าหลังจากเกิดเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์ก็พบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวในรอบสัปดาห์ที่แล้วนั้นหดตัวไป 7% จากแนวโน้มปกติและคาดว่าจะผันผวนต่อเนื่องอีก 1-2 สัปดาห์อย่างไรก็ตามจำนวนนักท่องเที่ยวโดยรวมตั้งแต่วันที่1ถึง23สิงหาคมมีจำนวนทั้งหมดนะครับ 2,136,000 คนด้วยกันยังคงขยายตัวอยู่ที่ 31.68% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้านี้นะครับซึ่งคงปฏิเสธไม่ได้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่าจะมีผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวของไทยซึ่งท่ามกลางบรรยากาศความไม่สงบที่หลายฝ่ายต้องเผชิญก็มีหลายประเทศที่มีเจตนาแสดงความเข้าใจและก็เห็นใจต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นครับ